ินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแม่ผ่านไปแล้วครับพ่อครับช่วงเวลาครับที่ผมไลฟ์สดให้กับพ่อได้รับชมครับแบบเต็มๆเกมเลยครับครั้งแรกครับไม่เคยมีครั้งไหนทำแบบนี้มาก่อนนะครับโอ้ยากจริงๆครับการที่ต้องหาเรื่องอะไรมาพูดเป็นชั่วโมงนั้นครับก็มีบทสรุปไปแล้วนะครับพ่อครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับเอาชนะวิเซลโกเบไป 2-0 ครับเงินเดือนแพงสุดในเจลีกไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับสำหรับวิเซลโกเบครับ 1,300 ล้านเยนต่อเดือนครับเจอกับ400ล้านเยนต่อเดือน400ล้านเยนต่อเดือนค่าจ้างนักเตะนะครับเอาชนะไปได้ครับ 2-0 ด้วยครับอินเอสตาไม่ช่วยลินคอนทีมชาติบราซิลยู23ไม่ช่วยมาซิกาทีมชาติเคนยาไม่ช่วยอะไรวิเซลโกเบเลยครับขนาดตัวเทพๆเยอะนะครับมันก็ออกมาประมาณนี้แล้วครับพ่อครับธีรธรเล่นได้ใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับ15นาทีแรกจ่ายทะลุไป 2-3 ครั้งแล้วครับแต่ไม่เป็นผลครับวันนี้ไดเซนมาเอดากาครับเอแบกาโอนายอีวูก็เล่นไม่ได้เรื่องครับวันนี้ครับเหมือนกับหายไปจากเกมหลายคนเลยแล้วครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงสถิติก่อนนะครับพ่อครับบทสรุปแล้วครับก็คือยูโคมาเอฟมารินอสได้ยิงไปทั้งหมด14ครั้งครับวิโซโกเบสุดท้ายได้ยิงไปแค่7ครั้งเองครับโอ้โหห่างกันครึ่งๆนะครับโยโกฮาม่าได้ยิงเข้ากรอบไป8ครับวิเซลโกเบครึ่งแรกเล่นดีกว่าเล็กน้อยนะครับได้ยิงไปแค่1ครั้งครับพูดง่ายๆว่าที่ได้ยิง7ครั้งนี่จะหนักไปทางครึ่งแรกครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับโยโกฮาม่าชนะขาดเลยครับเรียกว่าครึ่งหลังนี่สถิติทุกอย่างบีบออกมาให้วิเซลโกเบแพ้เลยครับโยโกฮาม่าครองบอลไป 58% ครับวิเซลโกเบ 42% ครับการส่งบอลครับโยโกฮาม่าก็จัดไป650ครั้งโกเบ481ครั้งมันก็แน่นอนด้วยแหละครับที่สถิติออกมาอย่างนี้นะครับพ่อครับเต็มเกมครับมันโยนอย่างเดียวเลยครับวิเซลโกเบเล่นไม่มีความสมานสามัคคีไม่มีความเป็นทีมเลยครับสตาร์ดังเยอะก็อย่างนี้แหละครับสตาร์ดังต่างชาตินะครับบวกกับเด็กญี่ปุ่นครับไอตัวญี่ปุ่นนี่ส่วนมากจะอายุน้อยร้อยล้านกันครับพ่อครับเพราะเงินเดือนมันแพงครับพวกนี้ครับตอนแรกครับคิดว่าจะสู้กันได้สนุกกว่านี้นะครับแต่ทีมของเจ้าอุ้มโอ้โหโดยเฉพาะเจ้าอุ้มเล่นได้ดีพอสมควรนะครับรายชื่อ11คนแรกไม่มีความน่าตื่นเต้นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมกับเหมือนก่อนๆเลยครับปูซาปาโตโยโกฮาม่าใช้ยูเฮอิทาคาโอกะครับแบ็คขวาเคนมัตสึบาระเซ็นเตอร์แบ็คทีโอโกมาตินยืนคู่กับชินโนสุเกะฮาตานากะแบ็คซ้ายใช้ธีรธรเหมือนเดิมนะครับมิดฟิลด์ตัวรับกับตันทีมตัวโหดครับทาคุยะคิดะครับตัวรับอีกตัวตะคาฮิโร่โอกิฮาระครับส่วนพวกแก๊งตัวรุกก็ตามนี้ครับมาร์กอสจูเนียโจเซ่เอลแบร์ไดเซนอาโดโอไนวูไดเซนมาเอดะครับไอพวกแก๊งกองหน้านี่สุดท้ายถูกเปลี่ยนออกทั้งหมดเลยครับส่วนวิโซโกเบนะครับไดยะมาเอคาวะครับเทสึชิยามาคาวะครับเลียวโฮคิคุชิโทมัสฟันมาเล่นโกตะคุสากะอิชิออนอิโนอุเอะเซอร์จี้แซมเปโฮตารุยามากุชิยูยะนาคาสกะไดจิซาซากิเคียวโงฟุรุฮาชิครับตัวเด่นฝั่งนู้นก็มีฟุรุฮาชิฟันมาเล่นโกโตคุสากะอินี่แหละครับหลายตัวครับฝั่งนู้นครับดีกรีเยอะมากครับถ้าจะให้ไล่เรียงไปแต่ละตัวครับพ่อๆหลายคนรู้จักดีแล้วล่ะครับซาซากินี่ก็ไปซ้อมพามายรัสที่บราซิล2ปีครับฟุรุฮาชิก็จะไปเล่นยุโรปในอีกไม่กี่ปีนี้แล้วครับสถิติทุกอย่างสวยงามครับแต่โกเบยังไม่ขายครับพูดถึงเรื่องเจ้าอุ้มธีรธรแล้วนะครับแกได้เปิดบอลจากริมเส้นไม่กี่ครั้งนะครับที่หลุดไปเปิดครับเกมวันนี้จะเป็นเกมที่เจ้าอุ้มของเรานะครับพาสบอลจากกลางสนามทะลุช่องนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ใช่เป็นเกมที่พับสนามบุกแล้วธีรธรไปอยู่ที่เส้นหลังได้เปิดโยนเข้ามาบ่อยครั้งครับแต่โชคดีครับพ่อครับที่ลูกนั้นนะครับมันค่อนข้างจะเป็นจังหวะที่เร็วพอสมควรครับแบ็กตามไม่ทันนะครับเปิดมาโชคดีครับมาเอคาวะประตูของวิเซลโกเบเนี่ยครับมันมึนหรือว่ามันอะไรไม่รู้ครับกระโดดมาปัดพลาดครับกระโดดมาปัดลูกเปิดนะครับคือไม่ต้องเดาเลยครับพ่อครับว่าใครพลาดครับไอ้ผู้รักษาประตูตัวนี้เนี่ยครับแล้วพอผ่านมาถึงฟันมาเล่นนะครับฟันมาเล่นแกก็ทำอะไรไม่ถูกครับแกเหมือนกับนึกว่าประตูจะปัดได้ครับแล้วก็ปล่อยให้บอลชนตัวเองครับแล้วก็เข้าประตูไปครับฟันมาเล่นแกเหมือนกับจะโทษเพื่อนนะครับบรรยากาศทีมวิเซลโกเบมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับมันสะท้อนหลายๆอย่างนะครับว่าผู้เล่นเก่งๆร่วมในทีมมันควบคุมลำบากมากครับเซอร์จี้แซมเปแกก็ไม่ค่อยพูดกับเพื่อนครับฟันมาเล่นแกก็ไม่คุยกับใครครับอินเนสตาเหมือนกับจะเป็นเฮดของทีมนะครับด้านฝีมือครับแต่การสื่อสารของอินเนสตาแกก็ดูไม่ได้ว่าจะโดดเด่นอะไรนะครับ
ผมขอชื่นชมนักเตะอีกคนนึงนะครับพ่อๆครับที่ลงมาช่วงครึ่งแรกของโยโกฮาม่านะครับจุนอามาโนะครับลงมาแทนมาร์กอสจูเนียร์นะครับตอนแรกคิดว่าจุนอามาโนะนี่ไม่น่าจะโอเคหรอกครับเล่นไปเล่นมาครับไอ้นี่แหละครับที่เป็นคนปลุกปั้นให้เพื่อนมีความอยากเล่นมีความกระหายในการเล่นมากขึ้นครับคนอื่นเหมือนกับเล่นไปวันๆครับไม่มีความกระหายอะไรครับแล้วก็มีคิดะอีกตัวนึงครับที่พยายามบิ้วอารมณ์เพื่อร่วมทีมครับคิดะกัปตันทีมนี่แหละครับสไตล์แกถ้าให้พูดถึงนะครับก็คล้ายๆเจ้าอุ้มเทียทอนนี่ครับเรียกว่าเป็นเถื่อนสาขา1ครับเทียทอนเป็นเถื่อนสาขา2ครับคิดะแกเป็นกัปตันทีมนะครับตัวเล็กๆแต่เล่นเต็มที่ครับไม่กลัวใครครับคนนี้ครับ2ตัวนี่แหละครับที่ทําให้ทีมชนะครับทั้งคิดะกับจุนอามาโนะครับแหมอังเกเปลี่ยนแถบเกมรุกทั้งหมดครับทั้งเอลแบร์มาคอสตูเนียไดเซนมาเอดะที่ล้มบ่อยครั้งครับโอไนวูที่ไม่ได้บอลเลยครับเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปครับฝั่งนู้นไม่ได้บุกฝั่งยูโกฮาม่าได้บุกตลอดครับสร้างโอกาสมากขึ้นแต่ก็ไม่เล้าใจครับสรุปกันง่ายๆเลยครับพวกครับธีรธรครับเล่นได้ดีเฉพาะในครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังนั้นเล่นไม่ได้แย่นะครับแต่ไม่ได้หายออกจากเกมนะครับยังเน้นเกมรับอยู่นะครับเพราะต้องไปดวลกับไอตัวสปีด99ครับที่เพิ่งลงมาใหม่ทีมชาติเคนยานั่นแหละครับอายับแทมเบ้มิสกะนั่นแหละครับเบียทีนี่ธีรธรแทบกระจุยเลยครับต้องระวังให้ดีครับตั้งหลักให้ดีครับเจอผู้เล่นอย่างนี้ทำไมตั้งหลักให้ดีโดนเบียนี่ปลิวได้นะครับเคยเล่นอยู่กับเรดดิ้งอยู่กับซุปเปอร์ลีกจีนมาแล้วครับอายุเพิ่ง28เองครับนักเตะตัวทีมชาติเคนยาคนนี้ครับสรุปตารางคะแนนกันสักนิดนึงนะครับพ่อๆครับโยโกฮาม่า F มารินอสครับเล่นไป12นัดตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางเจลีกนะครับมี27แต้มนะครับชนะ8เสมอ3แพ้1ครับแพ้นัดแรกกับควาสกิฟอนตาเลสนั่นแหละครับที่ทำให้โยโกฮาม่ามีแรงแค้นฮึดมากะตามให้ทันครับฟอนตาเลสตอนนี้ก็มี41แต้มนะครับจาก15นัดครับมีลุ้นที่จะทำแต้มใกล้ๆนะครับแต่ต้องชนะให้ได้ทั้งหมดก่อนครับส่วนวิเซลโกเบครับการแพ้ของเขาครับทำให้ก็อยู่ที่เดิมนะครับมี23แต้มครับทีมอื่นยังไม่ได้แข่งครับแต่วิเซลโกเบนี่แข่งไป13นะครับโยโกฮาม่ายังมีลุ้นแชมป์เจลีกนะครับพ่อๆครับตามติดตามเจ้าอุ้มให้ดีให้ต่อเนื่องนะครับอย่าให้คลาสสายตาครับทุกช็อตคือประวัติศาสตร์แล้วครับตอนนี้ครับก่อนเจอกันในบอลโลกครับและนี่แหละครับพ่อๆครับคือบทสรุปของคู่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับเจอกับวิเซลโกเบครับพ่อครับในความคิดเห็นของผมนะครับพ่อๆคิดเห็นอย่างไรครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าอุ้มเทียทองแล้วด้วยครับแม่ขอบคุณพ่อมากนะครับที่เข้ารับชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ